รอิ่มบำรุงคำฟอมสาธิตมหาวิทยาลัยงามคำแห่งฝ่ายประถม Today I will tell the story จอมขอจ่อจ่อเจี๊ยกเจี๊ยกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเมธาพรอิ่มบำรุงมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยงามคำแห่งฝ่ายประถมค่ะวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องจอมขอจ่อจ่อเจี๊ยกเจี๊ยกนานมาแล้วมีป่าแห่งหนึ่งมีสัตว์น้อยใหญ่อยู่ร่วมกันและในป่าหันแห่งนั้นมีงองิงตัวหนึ่งที่ชอบผวนโจรวิ่งกริ้งกริ้งจ๋อบ่อโยกเยกไม่หยุดไม่นิ่งซุกซนจริงจริงเจ๊กจ๋อเจ๊กจ๋อใครมีขนมอร่อยเจ๊กจ๋อจะคอยขอจอขอจอเพื่อนเพื่อนแบ่งขนมให้กินก็กินไวๆเท่าไหร่ไม่พอขอขนมเพื่อนกินจนขนมเพื่อนหมดเจี๊ยกจ่อมีขนมอร่อยเพื่อนเพื่อนคอยคอยขนมของจ่อใครขอจ่อก็ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไม่พอไม่พอเพื่อนเพื่อนก็เลยไม่งักไม่ทายไม่ทักไม่มองเจี๊ยกจ๋อเจี๊ยกจ๋อแบะปากแบะอกตะงกตะงกไม่งอไม่งอไปอยู่ที่ใหม่ก็ได้เพื่อนมากมายมีให้จ๋อขอเพื่อนใหม่จ๋อตีสนิทสะเกาสะกิดป้าแต๋ป้าจ๋อกังเอิ้งห่างจุกกระปุกกินงูท้อสุกหวานคอหวานคองูท้อ อ่อ อร่อยขอหน่อยขอหน่อยขอจ๋อขวาจ๋อกระง้อมีท้อสิบงูแบ่งให้สามงูไม่เอาไม่พอกระง้อเบื่อหน่ายเดินหนีไม่เอาก็ดีไม่งอไม่งอเจี๊ยกจ๋อกดควันออกหูเดี๋ยวเถอะน่าดูจะงูไม่งูจ๋อก็เข้าไปพักงอมก้นจำเบ้างูจ๋อก็เข้าไปแกล้งเขาพอทำนิสัยแบบนี้บ่อยๆก็เก่าเพื่อนใหม่ไม่ทักไม่ทายไม่ทักไม่มองเจี๊ยกจ๋อมีขนมเขาก็แบ่งกันมีเงินมีปันไม่ให้เจี๊ยกจ๋อสุดท้ายไม่มีเพื่อนเหลือสักตัวจ๋อกลัวจ๋อกลัวช่วยจ๋อช่วยจ๋อเกี่ยวก้อยคืนดีกันนะจ่อเงื้อแล้วอ่ะขอจ่อขอจ่อหลังที่จ่อปรับปรุงตัวเพื่อนก็ให้อภัยแล้วจ่อก็ขอโทษเพื่อนแล้วเพื่อนก็ให้อภัยป่าแห่งนี้ก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดมาจบแล้วค่ะสนุกมากเลยครับโอ้โหออกแอคชั่นเยอะมากลีลาพริ้วไหวสุดๆเลยทีเดียวฝึกซ้อมนานไหมครับนานมากเลยค่ะ นานมากเลยตอนไหนที่ยากที่สุดในนิทานเรื่องนี้ครับฉากไหนเยอะสุดยากสุดเลยไม่มีเลยไม่มีเลยเพียงแต่ว่าเราที่เราต้องซ้อมนานเพราะว่าเราต้องฝึกความแม่นยำใช่ไหมโอ้โหใครคิดว่านิทานเรื่องนี้สนุกเหมือนที่พี่น้ำเย็นรู้สึกว่าสนุกปรบมือหน่อย